ก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ่มเอาเคล็ดลับดีๆสุขภาพดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะก็คือเป็นวิธีการต้มน้ำหล่อหั่งกล้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ประกอบอาหารนะคะหรือไซรัปสำหรับคนเป็นเบาหวานความดันกันนะคะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะนี่ทำง่ายนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้3เดือนนะคะโดยประมาณนะคะงบประมาณนะคะประมาณตัวนี้นะคะประมาณ10กว่าบาทนะคะประมาณเกือบ20บาทอะตีว่าค่าแก๊สอะไรไปด้วยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้หล่อหั่งกล้วยที่ซื้อมาจากแมคโครนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องล้างเปลือกหล่อหั่งกล้วยนะคะให้สะอาดก่อนค่ะกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทุบเนี่ยมันจะขมนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ต้องให้ผู้ชายช่วยนะหล่อกล้วยด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มทั้งเปลือกเลยนะรอดูกันค่ะทีนี้เราแบะนะคะเราก็จะได้2อันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปต้มกันค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้หล่อหั่งกล้วยที่เราเมื่อกี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เราบีบไว้นะเราไปต้มกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำกันนะคะเพื่อที่จะต้มนะตัวนี้นะคะเอาไว้ปรุงอาหารตัดรสได้นะคะรวมถึงนะคะเอาไปทำน้ำต่างๆได้ที่เราอยากกินนะก็แทนน้ำตาลได้นะคะสำหรับคนที่มีเบาหวานแล้วก็คนลดน้ำหนักใช้ได้นะคะนุ๊กจะใส่น้ำนะคะประมาณ2ลิตรนะคะต้มหล่อหั่งกล้วยไว้นะคะแล้วเราจะใช้ไฟแรงสุดนะคะต้มจนเดือดนะคะหลังจากนั้นหรี่ไฟต่ำนะคะแล้วต้มให้เหลือให้หวนอ่ะพูดง่ายๆให้เหลือประมาณ1ลิตรนะคะต้มด้วยไฟแรงนะคะในช่วงแรกหลังจากนั้นนะคะพอเดือดนะคะให้หรี่ไฟต่ำนะคะและให้น้ำหล่อหั่งกล้วยเหลือนะคะครึ่งหนึ่งค่ะของน้ำครั้งแรกก็เหลือประมาณ1ลิตรถ้าเกิดเราต้องการเข้มข้นนะคะก็ให้เหลือประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนี่เราก็จะมากรองกันค่ะน้ำมันจะออกเป็นสีดำๆนะซึ่งเรานะคะใส่ขวดใส่ตู้เย็นได้ประมาณ3เดือนนะคะเอาไปปรุงนะคะเดี๋ยวนะใส่ขวดทิ้งไว้นะน้ำจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเมนูอื่นๆได้รวมถึงนะคะไปปรุงอาหารได้ต้มพะโล้นี่อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะซึ่งนะคะราคานะคะเราก็ใส่อย่างนี้ใส่ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ3เดือนนะคะหล่อหั่งกล้วยนะคะเราหาซื้อได้นะคะที่แมคโครทุกสาขาเลยนะคะซึ่งนะคะราคานะคะอยู่ที่5ลูกนะคะ64บาทเท่านั้นนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะใครที่เป็นเบาหวานอยู่หรือต้องการลดน้ำหนักนะคะตัวนี้นะคะใช้แทนน้ำตาลได้นะคะสามารถเอาไปปรุงอาหารนะคะรวมถึงนะคะเอาไปทำน้ำดื่มนะคะผสมในน้ำดื่มนะคะรวมถึงนะคะน้ำสมุนไพรต่างๆหรือลงไปเอาไปชงกาแฟก็ได้นะคะใช้แทนน้ำตาลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี